กุ๊ปป้าสวัสดีค่ะทุกคนเบอร์ชายน้อยชามาแล้วค่ะวันนี้นะคะทุกคนไอชาอยู่กับเกมฟิตเนสบ็อกซิ่ง2นะคะวันนี้ไอชามาเป็นนักมวยค่ะไอชาอยากที่จะฝึกต่อยมวยให้ได้เซนเซียนทุกคนเพราะฉะนั้นเกมนี้นี่แหละค่ะที่จะช่วยไอชาสามารถออกกำลังกายไปด้วยแล้วก็สนุกไปด้วยตอนนี้เราอยู่กับคุณพี่ออฟเบอร์นาโดนะคะเราจะไปเริ่มกันนะคะสเตรทคอมโบอันนี้ไอชาตั้งไว้ระดับยากและพร้อมแล้วนะที่จะออกกำลังกาย Let's go bro bro โอ้ดีจังมามาเราอยู่กับคุณพี่โอ้หล่อล่ำอะไรกันขนาดนี้ครับเนี่ยโอเคตอนแรกเราต้องแกก็ต้องวางเท้าแบบนี้เนาะอุ้ยเท่เหมือนนักมวยบ้างเหมือนนักมวยบ้างเป็นเวอร์ชวลไอดอลแต่เป็นนักมวยนะเป็นเวอร์ชวลไอดอลแต่เป็นนักมวยนะมาปั้มปั้มอ๋อนี่มันยากเมื่อกี้ต่อยโดนไหมคงไม่ใช่คืนแล้วก็ซัดหน้าคุณได้นะคะมาเปลี่ยนข้างนะคะสิ่งที่คุณจะทำครั้งแรกเมื่อเจอแฟนคลับคุณก็เป็นรักนะไอ้ก็เป็นรักนะก็เป็นรักนะฉันชอบมาต่อยมวยต่อยมวยด้วยกันอยู่ตู่เป็นน้องไอ้ที่อยู่สายสองชอบกินแมลง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 เอ๊ะเหมือนเชียร์บอลเหมือนเชียร์บอลนอกมาต่อยมวยปัง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 มันไม่ยากเลยใครก็สามารถเป็นนักมวยได้นะคะเฮ้ยฉันร้องเพลงถึงไหนแล้วน่ะฉันชอบกินแมลงชอบกินบึ้งกินเสร็จแล้วก็ไปต่อยพี่ยิปไปพี่ยิปไปพี่ยิปไปเสร็จแล้วขึ้นโอเคไปพี่ยิปไปพี่ยิปไปแล้วขึ้นเพอร์เฟกต์ไปอีกโอ้คือแบบว่ามันต่างจากที่ชาติในรายการไว้นะเพราะว่าตอนแรกนึกว่าจะเป็นเกมในแบบริทึมริทึมแบบไอ้ชาติก็งงว่าคือปกติแล้วเกมริทึมมันต้องมีฉากที่แบบว่าฉากสมมติแบบกดค้างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันจะค้างยังไงต่อยค้างเนี่ยสนุกมากๆเลยนะกับฟิตเนสบ็อกซิ่ง2นะคะทุก
สำหรับวันนี้นะคะเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ยายช่าด้วยนะคะกิ๊งกิ๊งสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายเย้ใช้แล้วเหมือนมีไอชาอยู่ด้วยในทุกแชทเฮ้มาแผ่ขยายอาณาจักรกุ๊ปป้าไปด้วยกันนะคะ